بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสมาพบเจอกันนะครับเมื่อกี้ได้ฟังท่านอิหม่ามบอกก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะว่าจะต้องหยุดพักนะครับแต่ไอการหยุดพักในครั้งนี้พี่น้องครับก็เป็นการเหมือนปิดเทอมนะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยเราก็อาจจะหาความรู้จากวิธีการอื่นเช่นการทบทวนการทบทวนนะครับบทเรียนที่เราเคยเรียนมาแล้วหรือแม้กระทั่งการไปดูย้อนหลังเพราะการบรรยายเกือบทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับมีการบันทึกเอาไว้อยู่ใน YouTube นี่แหละครับทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนี่แหละท่านก็มาบันทึกเอาไว้แล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าพวกเราเนี่ยเรียนกันคนเดียวนะยังมีคนทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยก็เรียนไปพร้อมกับพวกเราด้วยแต่พวกเราเนี่ยได้สิทธิพิเศษพิเศษยังไงอ่ะก็เรียนก่อนคนอื่นเขาเลยเนี่ยเรียนวันเนี้ยไม่รู้อีกกี่วันไม่รู้กว่าเขาจะไปตัดแล้วก็ไปเอาออกใน YouTube พวกเราได้เรียนก่อนนะแล้วก็ได้พบได้เจอสามารถที่จะถามคำถามได้ซักประเด็นต่างๆได้ด้วยเห็นไหมอัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้ครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะที่จะทำให้ละหมาดใช้ได้ซึ่งเงื่อนไขเนี่ยในศาสนาจะแบ่งออกเป็น2หมวดด้วยกันหมวดแรกก็คือเงื่อนไขที่ทำให้เป็นวาญิบให้ละหมาดเป็นวาญิบเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบุคคลนั้นกับอันที่สองเงื่อนไขที่ทำให้ละหมาดใช้ได้ต่างกันไหมเหมือนไม่ต่างเนาะแต่จริงๆต่างกันมีครับอยู่ในหน้า55เงื่อนไขต่างๆที่ทำให้การละหมาดใช้ได้ลองหาดูนะต่อจากครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของมีการละหมาดของเด็กใครบ้างที่จำเป็นต้องละหมาดเนี่ยนะครับอันนี้เงื่อนไขที่บอกว่าใครบ้างที่จำเป็นต้องละหมาดหรือทำให้ละหมาดเป็นที่จำเป็นสำหรับคนนั้นเนี่ยพูดง่ายๆแล้วกันนะถ้าคนคนนี้ไม่ละหมาดไม่บาปเราอัลเลาะห์ไม่เอาโทษเช่นคนอะไรคนที่เขายังไม่ได้มารับอิสลามเนี่ยแต่บางคนก็บอกอ้าวอาจารย์งี้พวกฉันก็พวกนี้เขาไม่บาปไม่ใช่พี่น้องเขาเนี่ยถ้ายังไม่ได้กล่าวกาลิมาชาฮาดะรับอิสลามเนี่ยฮุกกลมชะรีอะห์ต่างๆเรื่องฮาลาลฮารอมจะยังไม่ถูกบังคับใช้แต่สถานะของเขาก็กลายเป็นผู้ปฏิเสธซึ่งไอ้คำว่าปฏิเสธเนี่ยมันคือบาปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยไหมไม่ให้อภัยเลยนี่ต้องไปเรียนเรื่องวิชากีดะห์ถูกป่ะบาปใหญ่มีอยู่2ประเภทที่อัลเลาะห์ไม่ให้อภัยเมื่อตายไปอะไรบ้างตายไปแล้วอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยมีอยู่2เรื่องทําชิริกใหญ่อาจารย์เขาสอนบอกแล้วทําชิริกใหญ่อันที่2ก็คือปฏิเสธศรัทธากาเฟรถ้า2อันนี้อยู่ในนรกแบบตลอดกาลส่วนบาปใหญ่ๆอย่างอื่นเช่นกินเหล้าซินาอันนี้มีโอกาสในการที่อัลลอฮ์จะให้อภัยและถ้าเกิดบาปตรงนั้นหมดไปจากการที่ไปอยู่ในนรกอัลลอฮ์ก็จะให้ปลดปล่อยออกมาให้เข้ามาอยู่ในสวรรค์แต่ผ่านนรกมาก่อนค่ะเข้าใจนะดังนั้นคนที่ยังไม่ได้กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยฮุกกลมชะรีอะห์ต่างๆจะยังไม่ถูกบังคับกับเขาแต่แน่นอน
ตัวของเขาเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ที่ขาดทุนที่สุดแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอันนี้แย่สุดอยู่แล้วคราวนี้มันก็จะมีกลุ่มนึงที่กล่าวกะลิมอชะฮาดะห์รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ายอมรับทั้งหมดเลยแต่ไม่ทำอันนี้พวกไหนพี่น้องจริงๆคือพวกยิวนะพวกยิวในกุรอานเล่าไว้ว่าซะมิอนาวะอะซอยนาซะมิอนาวะอะซอยนาแปลว่าเราได้ยินแล้วรู้แล้วแต่เราก็ได้ฝ่าฝืนเช่นเดียวกันผมเคยเปรียบเทียบนะลูกที่น่ารักเรามีลูกอยู่2คนลูกคนแรกเนี่ยตอนมาอบรมนะนั่งฟังทั้งคู่เลยซะมิอนาไม่มีเถียงไม่มีฮึไม่มีอือเลยครับตั้งใจฟังพยักหน้าทุกคำพอมาออกจากบ้านไปอีกคนนึงล้างจานอีกคนนึงตากผ้าอีกคนนึงเละเทะหมดเลยนี่แหละซะมิอนาวะอะซอยนากับอีกคนนึงซะมิอนาวะอะตอนาฟังได้ยินรู้แล้วแล้วก็ปฏิบัติแล้วพวกเราอยู่ประเภทที่2นี่นะได้ยินฟังรู้แล้วปฏิบัติแล้วอัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าเงื่อนไขแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาเกนบาลิกอาเกนก็หมายถึงมีสติปัญญาบรรลุศาสนภาวะถ้าเป็นผู้หญิงมีเพิ่มพิเศษอีกข้อนึงก็คือปราศจากเฮตและนิฟาสเพราะคนที่มีประจำเดือนมีนิฟาสเนี่ยไม่ละหมาดเนี่ยอย่าไปธุระกับเขาเพราะอะไรเพราะเขาไม่บาปเพราะเขาไม่มีความผิดในการที่เขาไม่ละหมาดถ้าเกิดเขามีประจำเดือนอยู่7วันเนี่ยไม่ต้องละหมาดเลยยังไม่พอนะไม่ต้องใช้ด้วยนี่พิเศษของแบบสตรีอันนี้เห็นไหมมีเวลาหยุดละหมาดได้อันเนื่องมาจากมีประจำเดือนนะครับส่วนผู้ชายหาไม่ได้เลยบางคนบอกอาจารย์แล้วก็ถ้ามีอะไรล่ะมียูนุบล่ะมีอสุจิเคลื่อนออกมาล่ะฉันถามว่ามันเคลื่อนตลอดเหรอมันไม่ใช่ประจำเดือนมันเคลื่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วก็ไปอาบน้ำโยคะดัสถูกป่ะแต่ประจำเดือนเนี่ยมันเป็นเลือดที่มันไหลเรื่อยๆตามระยะเวลาของมันมันไม่ได้เหมือนกับมณีหรืออสุจิที่มันไหลออกมานั่นมันจริงในสำนวนใช้คำว่าพุ่งเลยนะไหลออกมาแล้วมันก็หยุดแสดงว่าเราสามารถเลือกได้ด้วยนะเลือกได้จะไม่ให้มันไหลหรือให้มันไหลเลือกได้แต่ประจำเดือนเลือกไม่ได้ถ้าเลือกกันได้เนี่ยพวกเราแจ๋วเลยนะใช่ไหมบวชกันมาเนี่ยขอเดือนนี้หยุดนะไม่มีสักเดือนนึงจะบวชเต็มๆเลยผู้หญิงเนี่ยเวลาไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยก็ต้องเสียวๆหน่อยกลัวว่าประจำเดือนจะมาช่วงไหนช่วงที่กำลังคลองเอียรอมคล้องอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะมีข้อห้ามแต่ไม่มีปัญหานะทำได้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็จะถูกงดเว้นในอิบาดะห์บางเรื่องเช่นการตะวาฟการเข้ามัสยิดการละหมาดนั่นเองแต่คลองเอียรอมคล้องได้เหมือนเดิมคราวนี้ข้อที่1เงื่อนไขต่างๆนี้เนี่ยพี่น้องครับจะอยู่ก่อนการละหมาดพี่น้องจำเลยนะเงื่อนไขเนี่ยจะไม่ใช่อยู่ในละหมาดนะแต่อยู่ก่อนละหมาดและจำเป็นที่ผู้ละหมาดเนี่ยจะต้องปฏิบัติมาก่อนเตรียมตัวมาให้พร้อมเหมือนเงื่อนไขคนจะมาสอบเนี่ยคุณจะต้องแต่งกายให้สุภาพมีไหมพี่น้องเพิ่งมาเปลี่ยนตอนสอบเปลี่ยนชุดตอนสอบไม่มีก็ไปเปลี่ยนมาก่อนจะเข้าห้องสอบเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันคุณก็ต้องมีมาก่อนที่จะมาเข้าสู่การละหมาดเตรียมมาให้พร้อมนะและถ้าเกิดไม่มีมาแล้วเข้ามาละหมาดล่ะอาจารย์แล้วเกิดสมมติผมไม่ได้เตรียมมาครับแล้วผมจะเข้าละหมาดล่ะเป็นไงการละหมาดนั้นก็ถือว่าเป็นโมฆะใช้ไม่ได้เห็นไหมเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ทั้งที่ไอตอนละหมาดเนี่ยละหมาดอย่างดีเลยนะยกมืออย่างสวยงามรุกลต่างๆอย่างแจ๋วเลยแต่ไอเงื่อนไขมันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปทำให้ละหมาดอันนั้นใช้ไม่ได้และเงื่อนไขที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยต้องอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มละหมาดจนกระทั่งเสร็จสิ้นการละหมาดประการแรกเลยในหนังสือบอกว่าต้องสะอาดปราศจากหะดัสเล็กและหะดัสใหญ่ประเด็นก็คือว่าถ้าคนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายลืมอาบน้ำละหมาดแล้วมาละหมาดนึกขึ้นไ
ระหว่างละหมาดวิธีการจะทำยังไงอันนี้คำถามนะฮัจญะห์แถวหน้าเลยช่วยฉันหน่อย ละหมาดไป2รอกอะห์แล้วสมมุติ4รอกอะห์รอกอะห์ที่3นึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อกี้มาได้นำละหมาดนี่นึกว่ามีแล้วหรืออาบแล้วแหละแต่ปรากฏว่าไปทำอย่างอื่นแล้วเสียน้ำละหมาดแล้วมั่นใจเลยนะว่าไม่มีน้ำละหมาดอย่างแน่นอนเลิกละหมาดดีมากครับยุติการละหมาดทันทีนะอย่าตะแบงบางคนเอาละไหนพลาดมา2แล้วเอาต่อแล้วกันไม่ได้นะหยุดเลยเดินออกเลยออกไปทำอะไรล่ะออกไปอาบน้ำละหมาดใหม่แต่นบีสอนสวยงามนะให้จับจมูกแล้วก้มหน้าแล้วเดินออกไปในกรณีที่เป็นละหมาดญะมาอะห์ฮัจญะห์คิดว่าทำไมครับให้จับจมูกแล้วก้มออกไปเพื่อให้เข้าใจว่ามีเลือดออกที่จมูกไม่ใช่เหม็นนะบางคนบอกบิดจมูกอันนี้เหม็นไม่ใช่จับป้องแล้วก้มแล้วออกไปเพื่อให้เข้าใจว่ามีเลือดออกที่จมูกนะอาจจะตดก็ได้ความจริงไม่เกี่ยวหรอกแต่มันไม่ดีไงเป็นเรื่องที่ไอ้เป็นเรื่องที่น่าอายใช่ไหมคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพอออกไปก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดใหม่อ่ะกรณีที่สองแถวหน้าเหมือนเดิมมันไปแถวไหนละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สลามอย่างดีแล้วเดินออกมาจากที่ละหมาดเรียบร้อยนึกขึ้นได้ว่าโอ้โหเมื่อกี้พลาดแล้วไม่ได้มีน้ำละหมาดนี่ว่านึกว่าอาบแล้วหรือเสียน้ำละหมาดแบบมั่นใจเลยฮัจญะห์ทำไงต่อจ้ะละหมาดใหม่ถูกต้องกรณีเดียวกันนั่นแหละละหมาดใหม่นะและถ้าเกิดสมมุติวันนั้นเนี่ยพลาดทั้งวันเลยนะ 3-4 วักตูไม่มีน้ำละหมาดเลยก็ละหมาดกอดอด้วยพี่น้องต้องกอดอแต่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะต้องกอดอในเวลาที่อะไรที่มันผ่านมาถือว่าไม่ซ้อมหมดเลยคำว่ากอดอแปลว่าละหมาดหลังจากหมดเวลาแล้วมันเลยแล้วเรียกกอดอแม้กระทั่งคนที่ลืมสมมุติว่าลืมละหมาดลืมจริงๆเลยนะนึกขึ้นได้เฮ้ยยังไม่ได้ละหมาดมักริบนี่ว่าเพิ่นเราก็เข้าใจว่าละหมาดแล้วจริงๆแล้วไอ้วันนั้นละหมาดอัสรีช่วงท้ายนึกว่ามักริบมีนะบางคนลืมงั้นคือพลาดเวลาไงคือวันนั้นน่ะมันมีเหตุจึงทำให้มาละหมาดอัสรีแถวประมาณ6โมงเออแล้วเข้าใจว่าละหมาดเนี่ยเป็นละหมาดมักริบแต่ตอนเนียดก็เนียดถูกแล้วเป็นอัสรีแหละแต่พอเวลาเพลินไปเพลินมาอ้าวละหมาดอิชาในเวลาแต่ละหมาดมักริบเลยลืมคำถามว่าเรานึกขึ้นได้เราจะเรียกว่าเป็นในเวลาหรือนอกเวลานอกเวลานะพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสมากเลยคือนอกเวลาจะพลาดไปด้วยเหตุลืมหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือกอดอมันคือนอกเวลาแต่ว่ากอดอมี2ประเภทไงกอดอแบบบาปกับแบบไม่บาปแบบบาปก็คือตั้งใจแต่ถ้าไม่บาปก็คือมันพลาดพังไปลืมจริงๆไม่ไหวจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะปล่อยให้มันเลยเวลานะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายกรณีหะดัสเล็กและหะดัสใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะต่อมาอันที่2ก็คือเรื่องของนายิสด้วยนะครับเรื่องของนายิสดู3เรื่องหลักๆนะนายิสดู3เรื่องหลักๆ1เสื้อผ้าอันที่2ก็คือร่างกายและอันที่3ก็คือสถานที่นะครับและบางอย่างที่เราสามารถที่จะถอดมันทิ้งได้ถ้ารู้ว่ามันเปื้อนถอดทิ้งได้ทำได้ไม่ต้องออกจากละหมาดแต่บางอย่างที่ไม่สามารถจะถอดมันได้นะอันนี้ต้องออกไปทำความสะอาดและก็ละหมาดแต่เรื่องนายิสจะต่างกับเรื่องของฮะดัสตรงไหนล่ะตรงที่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราละหมาดฮัจญะห์เอ้ยเราละหมาดไปแล้วแล้วมาเจอนายิสในช่วงหลังจากละหมาดเสร็จไปแล้วเนี่ยอันนี้ศาสนาทำเขาเรียกว่าอนุโลมให้ถือว่าละหมาดใช้ได้เห็นไหมแต่ไม่ยอมเลยในเรื่องของฮะดัสฮะดัสไม่ได้เลยต้องกอดออย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องนายิสนะครับปรากฏว่าเราไปเจอมีเสื้อผ้าของเราเนี่ยเปื้อนนายิสอยู่แต่มันอยู่ด้านหลังไม่เห็นน่ะแล้วละหมาดไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเพิ่งมาเจออันนี้ถือว่าละหมาดใช้ได้แต่ถ้าเจอระหว่างละหมาดอันนี้ต้องทำความสะอาดต้องหยุดทำความสะอาดออกไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนะครับ
ต่อมาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายข้อที่2ก็คือต้องเข้าเวลาละหมาดข้อที่2ต้องเข้าเวลาละหมาดเข้าเวลาละหมาดอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบันเมากูตาแท้จริงการละหมาดนั้นได้ถูกกำหนดแก่บรรดามุมินในเวลาที่แน่นอนในเวลาที่แน่นอนพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเวลาละหมาดโดยที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้มาหาท่านนบีญิบรีลมากุมฟะซัลลิมาเวลาแรกเลยคือเวลาซุฮรีในเวลานับเวลาละหมาดเวลาแรกที่ญิบรีลมานะหลังจากที่ไปรับวะฮีมาแล้วก็ไปรับวะฮีมาเนี่ยตอนค่ำคืนใช่ไหมอิสรอมิรอดพอลงมาเสร็จปั๊บเวลาต่อมาที่ท่านนบีเริ่มละหมาดก็คือละหมาดซูรีบ่ายไม่ได้มาซูโบน่าจะกลับมาถึงก็คือเช้าเลยว่ะก็ยังไม่ได้ละหมาดซูโบเพิ่งไปรับมาใหม่เลยนะนี่พี่น้องต้องเอาตั้งแต่แรกเลยนะที่ไปรับมาปุ๊บมีรายละเอียดไหมเวลาไม่มีรู้แหละ5เวลาแต่ว่าเวลาถึงเวลาไหนเนี่ยยังไม่บอกรายละเอียดคือละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ถูกสั่งที่มีความสำคัญหมดเลยนะสำคัญมากๆแต่รายละเอียดเนี่ยมาอยู่ในอะไรมาอยู่ในหะดีษอัลเลาะห์จะไม่ได้เอารายละเอียดวิธีการละหมาดใส่ไว้ในเรื่องอะไรในกุรอานในกุรอานไม่มีวิธีบอกเลยยกมือแบบไหนสุญูดอย่างไรรุกัวอย่างไรให้มาดูที่การปฏิบัติของนบีหมดเลยส่วนฮุกมศาสนาเรื่องนึงที่ละเอียดมากและถูกกล่าวไว้หมดเลยพี่น้องคิดว่าเรื่องอะไรครับที่อยู่ในกุรอานนั้นละหมาดมีแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดเพราะบางอันก็จะมีบ้วนปากอะไรเงี้ยนะเอาเฉพาะรุกลอันนี้พี่น้องเป็นอะไรนะเป็นเกร็ดความรู้นะเรื่องที่อัลลอฮ์เล่าละเอียดมากที่สุดก็คือเรื่องของมรดกซูเราะห์นิซาบอกหมดเลยใครได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมีไอ้คนนั้นไม่มีคนนี้ได้เท่านี้เป็นเรื่องชะรีอะห์ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานแบบละเอียดที่สุดละคือเรื่องมรดกไม่ต้องไปหาในซุนนะห์ในหะดีษนบีอยู่ในกุรอานหมดเลยเรื่องมรดกเนี่ยและเป็นเรื่องแรกที่มนุษย์จะถูกยกไปแปลว่าอะไรคนจะละทิ้งเรื่องนี้เรื่องแรกเลยทุกวันนี้พี่น้องจะเห็นเนาะเวลาตายปั๊บไม่ได้อิหมัมแล้วเลือกทนายไม่ได้อิหมัมหรอกอิหมัมละหมาดนำละหมาดอย่างเดียวยิ่งเวลาตายต้องได้อิหมัมมาแบ่งมรดกไม่ใช่เด็กทนายมาแบ่งทนายมันรู้เรื่องอะไรมันก็แบ่งตามเขียนเอาไว้สิเอากฎหมายคราวนี้จิบรีลมาวันแรกเลยพี่น้องของการละหมาดเลยมาถึงก็บอกว่ากุ้มฟะซัลลียืนขึ้นและก็ละหมาดฟะซอลลาซุฮรีไฮนาซาลติชัมส์และก็บอกกับนบีบอกว่าจงละหมาดซุฮรีในขณะที่ดวงอาทิตย์คล้อยไม่ใช่ดวงอาทิตย์ตรงหัวนะดวงอาทิตย์คล้อยถ้าเรายืนปั๊บดวงอาทิตย์จากที่เคยอยู่อีกด้านนึงเปลี่ยนมาอีกด้านนึงและเงาไปอีกด้านนึงแสดงว่าคล้อยแล้ว 11:00 นก็คล้อยแต่มันยังไม่ข้ามหัวเราพี่น้องมันยังอยู่ทางเดิมไอ้คล้อยนี่หมายถึงเปลี่ยนทิศไปอีกทางหนึ่งแล้วคอยหัวเราไปแล้วก็จะประมาณทุกวันนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแต่เราเรียกละหมาดเลยเราเรียกละหมาดบ่ายเนาะเราไม่ได้ละหมาดเที่ยงเนาะฉันก็อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันพอเห็นดูในเวลาปฏิทินก็ไม่ถึงบ่ายทีหรือว่าทำเนาเอาว่าเฮ้ยมันคือเที่ยงกว่าคือบ่ายหรือเปล่านะแต่เราเรียกละหมาดบ่ายด้วยกับความรู้ที่เราใช้กันละหมาดบ่ายยังไม่มีฉันยังไม่เคยเจอละหมาดเที่ยงยังไม่เคยเจอละหมาดบ่ายอะไรนะคำโบราณใช่ไหมแต่ซูรีก็แปลว่าบ่ายถูกแล้วเพราะว่าเที่ยงเนี่ยมันคือดวงอาทิตย์ตรงศีรษะบ่ายก็คือคอยก็ถูกแล้วซุมมาจาอัฟอัสรอหลังจากนั้นยิบรีนก็มาเวลาอัสรีใหม่และก็บอกว่าให้ละหมาดเวลาอัสรีซอดาซิลละกุลลุชัยมิสละ
จะเริ่มละหมาดอัสรีได้เนี่ยก็คือเงาเท่ากับตัวมันเองต่อมาซุมมาจะอิลันมักริบนะกุมฟัซอลลีให้ละหมาดฟัซอลลามักริบฮีนะวะจะบะติชัมส์ดวงอาทิตย์ต้องลับขอบฟ้าถึงจะละหมาดได้ถ้ายังเห็นดวงอาทิตย์โผล่อยู่ที่ขอบฟ้าละหมาดได้ไหมยังไม่ได้ต้องมิดเลยพอตกปุ๊บหมดขอบฟ้าปั๊บละหมาดได้แต่ยังไม่มืดนะเพราะแสงมันยังสว่างอยู่มักริบเนี่ยแสงยังสว่างอยู่ยังไม่มืดหรอกแต่ดวงอาทิตย์ไม่อยู่แล้วซุมมาจาอิชาหลังจากนั้นยิบรีลมาเวลาอิชาอีกฟาซัลลาอิชากอบัชฟักมองไปที่ขอบฟ้าแสงสีเหลืองของดวงอาทิตย์หายไปเรียกว่ามืดสนิทอิชาคือเวลาละหมาดที่มืดสนิทแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ดูยากมากบอกก่อนนะพี่น้องโดยเฉพาะในประเทศในกรุงเทพเราแสงมันเยอะดูไม่ออกหรอกบางคนเราก็นึกว่าอ๋อน่าจะยังไม่หมดยังไม่ได้อิชาปาไปสี่ทุ่มแล้วที่ไหนได้นั่นเปิดไฟดาวไลท์อยู่ไม่ใช่ดูไม่ใช่แสงของตัวอาทิตย์แสงดาวไลท์ต้องเดี๋ยวนี้ก็ยังแหละฉันบอกเลยดูอะไรก็ดูปฏิทินดูนั่นนะหลังจากนั้นนบีมาอีกเวลาหนึ่งขอโทษที่จิบรีก็มาเวลาฟัจัดนะแล้วก็ซาตออัลฟัจรูนะเริ่มละหมาดฟัจัดตอนที่มีแสงฟัจัดแสงอรุณขึ้นนะครับต่อมาซุมมาจาลกอเดนกอดีอีเวลาและอีวันหนึ่งเนี่ยยิบรีก็มาแต่มานี่ผิดเวลานิดนึงพี่น้องไม่ได้มาต้นเวลามาตอนท้ายเวลาเห็นไหมคราวนี้ก็มาละหมาดตอนท้ายหมดเลยคืออันนี้พี่น้องพอฟังแบบนี้ปั๊บแม่อาจารย์ฉันเลือกอันสุดท้ายแล้วกันเนาะเอาวันที่สองพอยิบรีมาบอกให้ละหมาดท้ายเวลาเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องอย่าเอาหะดีษเดียวแล้วใช้ตลอดชีวิตหะดีษนี้เป็นว่าในเรื่องของเวลาเข้าและเวลาออกเวลาหมดไม่ได้หมายว่าให้เราละหมาดหมดเวลาส่วนนบีบอกว่าให้ละหมาดต้นเวลาเห็นไหมคราวนี้ยิบรีก็มาเวลาท้ายหมดเลยมีอยู่เวลาเดียวพี่น้องที่ยิบรีมาเวลาเดิมคือเวลามักริบมักริบยิบรีมาเวลาเดิมแต่ถามว่าหมดมักริบก็คืออิชานั่นแหละแต่ยิบรีมาเวลาเดิมกับเมื่อวานเลยคือมักริบที่เหลือมาเวลาท้ายหมดเลยมาเวลาท้ายหมดเลยยกเว้นมักริบแสดงว่ามักริบเนี่ยพี่น้องนะต้องรีบนะเอารู้เอาชี้มากๆเลยเพราะอะไรเพราะเป็นเวลาที่ยิบรีมาตั้งแต่มาต้นเวลาทั้ง2วันเลยแล้วพวกเราเนี่ยจะไปพลาดนี่แหละเดี๋ยวเข้ารอมฎอนเนี่ยเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านละศีลอดเนี่ยซุนนะห์นบีก็ใช้ผาลัมนะแล้วก็น้ำเปล่านะหลังจากนั้นก็เข้าสู่การละหมาดคือถ้าใครไปละหมาดมัสยิดเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์จะถูกจำกัดด้วยกับเวลาอยู่แล้วเพราะยังไงเขาคงไม่อีกอมาท้ายๆหรอกแล้วก็ต้องรีบอาจจะได้ลอดช่องสักช้อนนึงแหละนะว่ากันไปแต่คงไม่ได้ไก่ย่างอ่ะดูท่าแล้วไม่ทันอาจจะได้ลอดช่องมั่งได้พวกของหวานนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันกระปรี้กระเป๋าหลังจากนั้นก็ต้องรีบไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะแต่บางทีพวกเราเผลอเวลามักริบช่วงรอมฎอนเนี่ยลากยาวเลย เพราะว่าสำรับมันเยอะกินไปกินมาขอเวลาเลยแป๊บหนึ่งปั๊บขอพักท้องลูบท้องสักพักหนึ่งเกือบจะเข้าอิชาเลยเพิ่งจะละหมาดมักริบนี่ไงอันนี้ต้องระวังนะช่วงรอมฎอนเนี่ยขออนุญาตหาอาหารหนักเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนเนาะแล้วก็ละศีลอดด้วยอาหารเบาๆก่อนอิมพาลัมน้ำเปล่าแล้วก็ไปละหมาดจะมากันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยจัดการนั่นแหละพวกปลาทอดมัตตบะอะไรก็ค่อยเดี๋ยวว่ากันนะไก่ย่องไก่ย่างอันเนี้ยจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดแต่ถามว่าถ้าเกิดละหมาดไม่หมดเวลามันจะบาปมันก็ไม่บาปหรอกแต่มันเป็นการเรียงลำดับความสำคัญไงว่าไหนมันมาก่อนและอีกอันนึงพวกโชเก่งไม่ละเลย
เดี๋ยวละหมาดมักริบทีเดียวแล้วก็มาละศีลอดอันนี้ดีไหมไม่ดีอีกนะเพราะจะทิ้งซุนนะในเรื่องของการรีบในการละศีลอดและเวลาละศีลอดนะพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายตั้งแต่อัลลอฮฺวักบัตแรกนี่ก็เคี้ยวได้เลยนะถูกไหมไม่ต้องรอให้อาซานจบบางคนไปห้ามอาซานจบก่อนค่อยกินและอีกคนนั้นเขาทำนองยาวซะด้วยไอ้นั่นก็ลากเสียงซะเอาซะใหญ่เลยกินได้เลยนะเช่นเดียวกันกับตอนที่เริ่มถือศีลอดอันนี้อันเดียวกันก็คือพอเข้าอาซานปั๊บเนี่ยต้องหยุดเลยไม่ใช่กินไปเรื่อยๆจนกว่าอาซานจบอีกแล้วมันอันเดียวกันนะเพราะว่าไม่มีใครหรอกพี่น้องที่เข้าอาซานก่อนเวลาก็ต้องอาซานเข้าเวลาแล้วเมื่อเข้าเวลาแล้วหยุดกินทันทีนะหยุดกินทันทีนะคราวนี้มาถามฉันเนี่ยฉันน่ะคนเค้าเรียกว่าคนอะไรล่ะคนที่เป็นห่วงคือไอ้การหยุดก่อนเนี่ยมันดีแต่ถ้าหยุดหลังจากที่มันเข้าเวลาไปแล้วเนี่ยมันเสียบวชบางคนบอกอาจารย์แล้วก็บางทีกินยาไม่ทันจะทำยังไงล่ะเอาอีกแล้วก็กินยาไม่ทันก็ต้องไม่ทันนั่นแหละจะมากินหลังจากเข้าเวลาแล้วมันก็เสียบวชเลยสิแต่ถามว่ามันถึงเราป่วยขนาดต้องกินยามันก็ป่วยก็ถือว่าศาสนาก็ผ่อนผันมันขึ้นอยู่กับยาอะไรใช่ไหมถ้าเป็นยาแบบประจำแล้วมันไม่ได้มีผลกับร่างกายมากก็ว่างกันไปแต่ถ้าเป็นยาที่แบบมันแย่มากๆนี้แสดงว่าท่านบวชไม่ได้แล้วท่านก็ต้องป่วยคนป่วยก็ศาสนาก็อนุโลมให้นะอ่ะต่อมาครับต้องเข้าเวลานะส่วนเวลาอิชาเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถึงเที่ยงคืนนะผมเคยเตือนย้ำหลายรอบเที่ยงคืนเกินกว่าเที่ยงคืนเนี่ยถือว่าหมดเวลาแล้วแต่มีหะดีษนึงบอกว่าเวลาจะไปกระทบไปทบอีกเวลานึงแปลว่าอิชาเนี่ยไปหมดซุบฮ์เราก็เอา2หะดีษเนี่ยมารวมกันได้โดยการบอกว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีเหตุอะไรเนี่ยขอให้ละหมาดก่อนเที่ยงคืนแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุจริงๆนะต้นละคืนเนี่ยหลังเที่ยงคืนเนี่ยก่อนหน้าเที่ยงคืนเนี่ยไม่มีเวลาจะละหมาดเลยเพราะอยู่บนเครื่องบินหรือว่าไงลงมาเครื่องตอน 2:00 นอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่หมดเวลาละหมาดได้ยังอยู่ในเวลาเพราะมีเหตุนะครับอ่ะต่อมาแป๊บนึงนะทำไมยาวจังกี่ข้อแล้วเนี่ยเมื่อกี้ฉันบอกไปกี่ข้อแล้ว2ใช่ไหมเข้าเวลาข้อที่3ปกปิดเอาร้อเอาวะพึงปกปิดตามศาสนบัญญัติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในสูเราะห์อารอฟองค์การที่31บอกว่ายาบานีอาดามะคูซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดินพี่น้องแปลตามตัวก่อนนะโอ้ลูกหลานของอาดัมพวกเจ้าจงเอาความสวยงามของเจ้าณทุกมัสยิดฟังแบบนี้ไม่เห็นเกี่ยวเลยเรื่องกับเอารอดเลยคราวนี้มาดูความหมายคำว่าอัซซีนะเนี่ยความสวยงามตรงนี้หมายถึงการปกปิดอวัยวะที่ควรแก่การปกปิดพี่น้องครับความสวยงามในอิสลามเนี่ยพูดถึงการอะไรการเอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่น่าอับสิ่งที่น่าอายเนี่ยไม่เอามาโชว์นี่คือความสวยงามดังนั้นความสวยงามของคนบนโลกเนี่ยคือการโชว์แปลกไหมแต่อิสลามบอกความสวยงามคือการปกปิดดังนั้นผู้หญิงที่แต่งนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยไม่สวยงามไม่มีความสวยงามน่าละอายแต่คนที่สวยงามคือคนที่ปกปิดเอาร้อแต่งตัวอย่างถูกต้องตามหลักการนี่คือผู้หญิงที่สวยงามเข้าใจใหม่กันนะต้องปรับใหม่หมดเลยนะทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนความคิดถ้าแต่งตัวคุมฮิญาบแบบนี้ไม่สวยเชยนะดูแล้วไม่เจริญหูเจริญตาบางคนบอกงั้น
แต่งแบบไหนอ่ะสวยนี่นุ่งน้อยห่มน้อยเอวนิดหน่อยโชว์นั่นโชว์นี่เว้าหน้าเว้าหลังเนี่ยสวยพี่น้องอันนี้ความจำกัดความของคนอีกประเภทหนึ่งส่วนคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมะอัลลอฮ์บอกความสวยงามคือการปกปิดอวัยวะที่ศาสนาสั่งให้ปกปิดและที่บอกว่าอินดะกุลลิมัสยิดินตรงนี้แปลว่าทุกครั้งในการละหมาดนะให้ปกปิดเอาเหรอทุกครั้งเวลาที่เรานั้นจะทำการละหมาดและก็ขอบเขตของผู้ชายอย่างที่บอกไปพี่น้องก็คือสะดือถึงหัวเข่าอันนี้คือที่ซอแต่ที่ดีก็คือนบีแนะนำว่าให้มีผ้า2ชิ้นถ้าเป็นคนนุ่งสโรงกางเกงก็ให้มีเสื้อด้วยพูดง่ายๆนะหรือชุดยาวไปเลยโดยให้กรัดถ้าเรามีผ้าจะละหมาดได้ไหมมีผ้าอย่างนึงนบีบอกว่าให้เอาอะไรนะเอาของมากรัดกรัดก็คือปิดพูดง่ายๆถ้าเป็นบ้านเราคือเย็บนั่นแหละเย็บปิดแต่ไม่ใช่เป็นไงพี่น้องพันอย่างดีเลยแต่เวลาลุกวัวปั๊บบานออกเห็นหมดอันนี้ละหมาดไม่ซ้อนะใช้ไม่ได้นะครับส่วนสตรีนั้นพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายก็ให้ปกปิดทั้งหมดยกเว้นใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือคราวนี้เรื่องของเอาร้อเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือเอาร้อคือเอาร้อเดียวกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าใช้กันคนละอย่างหนึ่งเอาร้อแรกก็คือเอาร้อในเรื่องการละหมาดอันนี้ไม่เกี่ยวข้องว่าเราจะละหมาดที่ไหนนะต่อให้เราละหมาดในห้องคนเดียวก็ต้องปกปิดเอาร้ออาจารย์ก็ฉันไม่มีใครมาเห็นนี่จะเป็นอะไรไปล่ะฉันอยู่คนเดียวในห้องทำไมต้องปกปิดเอาร้อด้วยเพราะเป็นเงื่อนไขการละหมาดแต่ถ้าเราจะหยิบอันกุรอานมาอ่านโดยที่หัวไม่ได้คุมบอกไปแล้วเคยสอนไปแล้วเนาะได้ไหม อะไรนะไม่ได้เลยเหรอได้อ่านกุรอานหัวไม่คุมเป็นไรล่ะ เพราะบางคนอ่านก่อนนอนนี่ไงต้องไปคุมหัวเหรอ เราจะอ่านกุรอานก่อนนอนสมมติเอาใส่ผ้าคลุมก่อนแต่ด้วยกับมารยาทอันนี้อีกเรื่องนึงหลายๆคนจะอ่านกุรอานเนี่ยจะอ่านหลังละหมาดจะอ่านกุรอานหลังละหมาดเป็นส่วนใหญ่นะฉันจะเห็นเนี่ยพอใส่ละหมาดก็ใส่ผ้าคลุมอยู่แล้วใส่ตะกรงแล้วก็เอามาอ่านแต่ถ้าไปอ่านไปอ่านหน้าบ้านนี่ต้องใส่นะคนเดินผ่านแต่ถ้าเราอ่านในห้องอ่านในห้องเราเนี่ยไม่มีตะกรงก็ละหมาดอ่านกุรอานได้คนละเรื่องกันแต่ถ้าจะละหมาดต้องปกปิดเอาเหรอนะส่วนสตรีพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายก็มีเอาเหรอซึ่งกันและกันผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยดังนั้นหุกกลมศาสนาในการอาบน้ำร่วมกันของสตรีก็ไม่สามารถที่จะแก้ผ้าได้ถ้าจะอาบน้ำร่วมกันก็ต้องมีการปกปิดเอาเหรอดีที่สุดฉันว่าอาบคนละทีอ๋อเหรอทำไมล่ะห้องมันเต็มเหรออาบไปคนละทีนะส่วนเอาร้อของสตรีเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาดระหว่างด้วยกันก็คือสะดือถึงหัวเข่าเหมือนพงผู้ชายอันนี้คือระหว่างผู้หญิงด้วยกันนะแสดงว่าเรื่องของหน้าอกของผู้หญิงด้วยกันที่จะชมดูกันเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาดูกันหรอกแต่ถ้ามองหน้าอกด้วยกันเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นบาปถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันสตรีกับผู้หญิงคือผมก็เน้นนะผู้หญิงกับผู้หญิงนะผู้ชายมันไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยไปอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมุติไปเป็นรูมเมทกันเห็นได้ขนาดไหนก็แหละสะดือถึงหัวเข่าแสดงว่าตอนนอนสมมุตินอนในห้องเดียวกันคนละเตียงกันเนี่ยอาจจะมีเห็นไหลเห็นอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเนี่ยเสื้ออาจจะเป็นเสื้อกล้ามแต่ตรงขลังไอ้ช่วงสะดือหัวเข่านี่ต้องมิดชิดเลยนะแต่แล้วก็ผู้ชายก็เช่นเดียวกันสะดือถึงหัวเข่าผู้ชายกับผู้ชายนะสะดือถึงหัวเข่าดังนั้นอิสลามไม่อนุญาตให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยใส่กางเกงในตัวหนึ่งหรือบ็อกเซอร์ตัวหนึ่งของมาอัพที
แล้วก็เดินอยู่ในบ้านนะหลักบุชายทั้งนั้นเนี่ยย่อเราก็อยู่เดินลงมานะตรงไม่ได้พี่น้องบาปต้องปิดระหว่างสะดือถึงหัวเข่าสรวงผืนหนึ่งได้ครับนุ่งสูงขึ้นมาหน่อยปิดอะไรปิดสะดือนะและก็รายละเอียดตรงเนี้ยยังมีกล่าวเพิ่มอีกในกรณีที่ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นมุสลิมะโอ้โหมีละเอียดด้วยนะคือไอ้กรณีที่บอกสะดือถึงหัวเข่าผู้หญิงด้วยกันเนี่ยมุสลิมะแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมะไปพักกับผู้หญิงที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยก็จะเพิ่มเอาร้อขึ้นมาอีกและถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นน่ะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนชอบผู้หญิงด้วยกันอันนี้เหมือนผู้ชายเลยหุกกลมเดียวกันเลยต้องปิดหมดยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือคราวนี้ผมมุสลิมเราเนี่ยมุสลิมบางคนเนี่ยอาจจะมีกลุ่มเพื่อนและในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีทอมมาคนนึงเนี่ยไหนทอมคนเนี้ยในหลักการศาสนาเนี่ยจะมาเปิดหัวเปิดอะไรไม่ได้เลยนะหมายถึงว่าสมมติทอมคนเนี้ยเป็นอะไรนะเป็นไม่ใช่มุสลิมเข้ามาในบ้านมุสลิมะลูกสาวเราลูกสาวเราเนี่ยถอดผ้าคลุมไม่ได้ให้ทอมคนนี้ดูบาปถ้าถอดจะมาอ้างเป็นผู้หญิงด้วยกันไม่ได้ยิ่งมานอนกับลูกสาวเราเนี่ยเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบี่ยงเบนแน่แต่นั้นนิดนึงนะเนี่ยคือความละเอียดความเข้มข้นในเรื่องของการป้องกันฟิตนะเช่นเดียวกันนะผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยไทยประเภทมาตุ้งติ้งมาเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะศาสนาบอกให้ไล่ออกไปอย่าให้เข้าบ้านพวกเบี่ยงเบนพวกเนี้ยอย่าให้เข้าบ้านเพราะอะไรเพราะมีโอกาสพี่น้องที่จะพาคนในบ้านเราเนี่ยนะออกนอกลู่นอกทางนี่ก็คือข้อที่3นะครับการปกปิดเอารอนะข้อต่อมาพี่น้องข้อที่4ก็คือเรื่องของการทำความสะอาดเสื้อผ้าร่างกายและสถานที่นะซึ่งอันนี้เราน่าจะสอนไปแล้วนะในเรื่องของอะไรพี่น้องเรื่องของนายีสคราวนี้ผมมาข้อที่5เลยก็คือการหันหน้าไปทางกิบละบรรดานักปราชญ์ได้มีมติเห็นพ้องต้องกันเลยนะพี่น้องครับว่าจำเป็นที่จะต้องหันหน้าไปทางมัสยิดฮารอมกิบละคือทิศไหนอ่ะทางมัสยิดฮารอมในขณะที่เขาละหมาดเพราะมีพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าฟาวัลลีวะจฮะกะชัตตอรอลมัสยิดิลฮารอมเจ้าเนี่ยจงหันใบหน้าของเจ้าไปทางมัสยิดฮารอมเถิดและที่ใดก็ตามวะไฮซุมากุนตุมฟาวัลลูวูจูฮะกุมชัตตอรอและที่ใดก็ตามที่เจ้าปรากฏอยู่ก็ให้หันหน้าไปสู่ทิศนั้นแหละก็คือทิศของมัสยิดฮารอมดังนั้นมุสลิมเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ได้มีความลำบากเลยในการหันหน้าจะอยู่ที่ไหนก็ได้จำเป็นไม่ต้องไปอยู่มักกะฮ์อย่างเดียวไม่จำเป็นอยู่เมืองไทยจะอยู่ที่ไหนก็ได้หาสุเราหาทิศของมัสยิดฮารอมให้เจอหันไปและทุกวันเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันใช้แอปคำนวณทิศใช่ไหมแล้วพวกเราเนี่ยบางทีก็คำนวณตลอดพอขึ้นไปมัสยิดสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเนี่ยเขาเห็นโดนทิศมันขึ้นทางตกทางตกใช่ไหมออกโดนทิศทางไหนนะตกใช่ไหมโดนทิศตกทางไหนก็หันไปทางนั้นคราวนี้ไอ้เราก็ขึ้นไปสุราปั๊บแหมเปิดแอปเลยเฮ้ยสุราเนี่ยไม่ตรงนะต้องเอียงนิดแหมคนละเอียด คุณละเอียดคนเดียวไม่เป็นไรนี่คุณไปคนอื่นให้คนอื่นเขาละเอียดด้วยอิหมัมต้องลื้อสุเรานะตั้งซอฟบูซอฟใหม่เนี่ยต้องเอียง10องศานี่มันหาเรื่องอีกแล้ว ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกให้มันอยู่ในทิศละกันให้มันอยู่ในทิศละกันพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายถือว่าซ่อแล้วใช้ได้แล้วและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ละหมาดหันไปทางกิบละห์ก็มีมีไหมมีถ้าหากว่าเราเรียนในประวัติศาสตร์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยพี่น้องที่นบีเนี่ยละหมาด
หันหน้าไปทางไบตุลมักดิสที่เยรูซาเล็มนะจากอัลบารอได้กล่าวว่าซอลไลนามาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซิตตะตะอัชเราะชะฮรอนเอาซะบะตะอัชเราะชะฮรอนอันบารอบอกว่าฉันเนี่ยร่วมละหมาดกับนบีเป็นเวลาถึง16เดือนหรือ17เดือนปีกว่า12เดือนใช่มั้ยเดือนปีครึ่งหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสและหลังจากนั้นเราก็ได้หันหน้าไปสู่กิบละเหตุที่ท่านนบีเนี่ยได้หันหน้าไปทางไบตุลมักดิสเนี่ยเพื่อให้ชาวยะฮูดีหรือยิวที่อยู่ในมะดีนะห์เนี่ยได้มีความรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยคืออันหนึ่งอันเดียวกันเห็นไหมเวลาเราละหมาดถามว่ายะฮูดเขาละหมาดไหมเขาละหมาดนะพี่น้องแต่ละหมาดไม่เหมือนเราหรอกแล้วเขาก็หันหน้าไปทางไบตุลมักดิสที่อยู่ในมะดีนะห์นบีหันไปทางไบตุลมักดิสก็จะได้มีความรู้สึกว่าเป็นพรรคพวกเดียวกันแต่ไม่เป็นเช่นนั้นพี่น้องเพราะอะไรเพราะต่อยหันหน้าไปทางนั้นปีกว่าไอ้พวกนี้ก็ไม่มาเหมือนเดิมเพราะมันมองว่าเป็นคนละพวกทำไมอ่ะเพราะด้วยความอิจฉาและริษยาที่มีต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่คือรู้นะว่าเป็นนบีจริงแต่ไม่เอาจะมีนาว่าซอยนาตามนั้นแหละในกุรอานบอกรู้แต่ไม่เอาที่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะเป็นอาหรับเป็นอาหรับเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นอยู่ในตระกูลบันิอิสรออีลนะต่อมาสำหรับคนที่มองเห็นและมองไม่มองและไม่เห็นกะบะผู้ที่มองเห็นกะบะจำเป็นต้องหันหน้าให้ตรงกับกะบะถ้าเราเห็นกะบะสมมติไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมเราเห็นกาบาเลยต้องหันหน้าอกให้ตรงกาบาและผู้ที่ไม่สามารถเห็นกาบาได้ก็จำเป็นของเขาให้หันหน้าไปทางทิศที่อยู่ของกาบาเห็นไหมจะกว้างขึ้นทิศที่อยู่ของกาบาเพราะเรื่องอย่างนี้มันอยู่กับความสามารถของเขาที่พอจะทำได้และอัลลอฮ์ก็ไม่บังคับในสิ่งที่เกินความสามารถของพวกเขาข้อปฏิบัติสำหรับคนที่ละหมาดและไม่รู้ว่าทิศกิบลาอยู่ที่ไหนผู้ที่ไม่ทราบว่ากิบลาอยู่ที่ไหนอันเนื่องมาจากมันมีเมฆหรือความทึบเป็นต้นอันนี้คือเราเนี่ยทิศตะวันตกใช่ไหมปรากฏว่าเราไม่รู้วันนี้เพราะวันนี้ดูสิไม่รู้ดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเนี่ยนะเมฆทึบไปหมดเลยเหมือนจะฝนตกนะก็ไม่รู้แล้วจะหันไปทางไหนแล้วก็จะถามคนแถวนั้นก็ไม่รู้คนแถวนั้นก็ไม่เข้าใจกิบลาคืออะไรนะเขาก็ไม่สามารถแล้วเขาก็ไม่สามารถจะโทรถามหรือหาข้อมูลได้ซึ่งผมบอกก่อนนะว่าปัจจุบันเนี่ยยากทำไมอ่ะเพราะว่ามันง่ายหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายทั้งหมดเลยพี่น้องแต่เมื่อก่อนอาจจะเป็นไปได้ที่ไปที่นึงแล้วไม่รู้ว่าทิศกิบลาไปทางไหนนะก็ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยตามอะไรตามข้อมูลที่เขามีอยู่ลองคำนวณดูสิว่ามันจะควรไปทางไหนใน4ทิศเนี่ยมันควรเป็นทิศไหนมากที่สุดและเมื่อเขาวินิจฉัยแล้วแล้วดูแล้วเหมือนจะเป็นทิศเนี่ยก็ให้เขาละหมาดไปตามทิศนั้นเลยและเมื่อได้ละหมาดไปแล้วก็ถือว่าละหมาดซอใช้ได้ไม่ต้องกลับมาละหมาดใหม่ถึงแม้ว่าภายหลังเขาจะรู้ว่าทิศที่เขาละหมาดไปเนี่ยผิดก็ตามแต่เมื่อรู้ว่าผิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหันตามทิศเดิมได้ต้องกลับมาสู่ทิศที่ถูกต้องแล้วอันนี้พี่น้องผมใช้เป็นบทเรียนให้กับคนที่สอนศาสนาแล้วสอนให้เข้าใจกิตาบุลลอและซุนนะเพราะมันจะมีคำกล่าวอ้างอันหนึ่งของคนที่ดื้อและก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็คือพยายามโยงให้เราเนี่ยไปว่าคนที่ตายไปแล้วเฮ้ยมึงสอนแบบนี้ขอโทษนะแกสอนแบบนี้คนในกูโบก็ตกนรกกันหมดดิกูบอกอะไรวะสอนคนเป็นมันไปบอกว่าสอนให้คนกูโบตกนรกแปลว่าอะไรแปลว่ากำลังจะบอกว่าปู่ย่าตายายทำผิดเนี่ยเขาทำผิด
มีพวกแกอย่างเดียวทำถูกเหรอคำตอบก็คืออะไรพี่น้องคนที่เขาล่วงลับไปแล้วก็อัลลอฮ์จะพิพากษาตามอะไรตามสถานการณ์ที่เขามีชีวิตอยู่ปรากฏว่าเขากระทำมาโดยที่คนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ในการศึกษาตำรับตำราที่เป็นภาษาอาหรับอ่านมาจากตำรับตำราที่เป็นภาษามาลายูอะไรว่ากันไปแล้วก็ถูกย้อมแมวมาบ้างนะแล้วเขาก็มาสอนแล้วก็ทำกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใจว่าเป็นบัญญัติศาสนาพอมาเจอทีหลังว่าโอ้มันไม่มีนะตรงนี้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็เสียชีวิตไปถามว่าก็เหมือนกับเรื่องกิบลาห์นี่แหละเขาวินิจฉัยของเขาแล้วแต่มันผิดพอมันผิดปั๊บพอรู้ของใหม่ที่มันถูกกว่าก็คือไอ้ของเก่าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนั่นแหละเออดังนั้นการที่เรามาสอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าเราจะไปอะไรนะไปทำให้คนที่เขาเคยทำไม่ถูกมาเนี่ยบาปไปไม่ใช่เพราะเขาตายไปแล้วอัลลอฮ์ก็จะอัลลอฮ์ก็จะทำการนะตอบแทนตามความเข้าใจหรือความรู้ในสมัยนั้นแต่สิ่งที่ฉันเป็นห่วงคือคนสมัยนี้ที่รู้และก็เจอแต่ก็ยังกลับไปทำในสิ่งที่เป็นของที่ไม่มีหลักฐานเหมือนเดิมนี่แหละพี่น้องดังนั้นเวลาฉันสอนศาสนาเนี่ยนะก็จะมีคำพูดบางคำพูดที่บอกว่าอุ้ยสอนแบบนี้คนที่อยู่ในคนที่เป็นปู่ย่าตายายก็ทำผิดกันหมดดิฉันบอกฉันสอนคนเป็นฉันไม่เคยไปสอนเลยคนตายเนี่ยนะฉันสอนแต่คนเป็นเนี่ยคนเป็นทั้งนั้นแหละที่สอนนะแล้วมีไหมพี่น้องที่การละหมาดโดยการหันไปทางกิบลาจะตกไปมีครับกรณีไหนบ้างหนึ่งกรณีของคนที่ละหมาดสุนนะหรือละหมาดสุนัตนะครับในขณะที่อยู่บนพาหนะถ้าเราจะละหมาดสุนัตในขณะที่เราอยู่บนพาหนะอันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสามารถที่จะออกจากกิบลาห์ได้เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเคยละหมาดขณะอยู่บนหลังอูฐกำลังขี่อูฐอยู่และท่านนบีก็ละหมาดสุนัตสุนัตนะเน้นว่าสุนัตจะเป็นดอวาติบจะเป็นดูฮาเป็นกิยามุลเลนละหมาดเลยและไม่ต้องหันด้วยไม่ต้องหันแต่แรกด้วยบางคนบอกต้องหันแต่ไม่ใช่ตักบิดเลยละหมาดได้เลยถ้าละหมาดบนพาหนะคราวนี้บังก็ต้องดูนิดนึงพี่น้องคือสมัยก่อนเนี่ยการที่จะพักหรือการที่จะหยุดสัตว์ในการที่จะพักเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องลำบากเนาะแต่ของเราเนี่ยมันจอดรถง่ายนี่อาจารย์เขาว่าละหมาดได้ฉันไม่จอดอาจารย์ขับไปเดี๋ยวฉันจะละหมาดดูฮาคนนี้แหละบอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวจอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวกอดที่สุราให้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยไม่เอาไม่ต้องจอดฉันจะละหมาดดูฮานี่แหละฉันว่าจอดเถอะ มันจอดได้อะก็จอดเถอะแต่ถ้าจอดไม่ได้จะนั่งอยู่บนรถไฟอย่างเงี้ยถูกป่ะแล้วเราจะละหมาดดูฮาของเรานี่ละหมาดได้เลยพี่น้องไม่จำเป็นต้องหันหน้าทางกิบลานะครับแต่ถ้าเป็นฟัรดูไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะท่านรอซูลเมื่อจะละหมาดฟัรดูท่านรอซูลจะลงจากอูฐและละหมาดข้างล่างคราวนี้หุกกลมของการละหมาดบนบาฮานะที่เป็นฟัดดูเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของมันว่าถ้าไม่ต้องหันทางกิบลาเนี่ยก็คือกรณีที่ถ้าไม่ละหมาดแล้วหมดเวลาถ้าพี่น้องขึ้นเครื่องบินไปนะผมแนะนำนะถ้าขึ้นเครื่องบินไปแล้วดูเวลาจอดของเครื่องบินเวลาลงเครื่องบินแล้วมันหมดเวลาอันนี้ต้องละหมาดบนเครื่องบินแต่ประเภทไปหาดใหญ่อย่างเงี้ยขึ้นตอนเที่ยงไปลงบ่ายสองสมมติหรือบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวฉันจะละหมาดบนเครื่องบินนี่แหละแล้วแกไม่ลงมาละหมาดที่สนามบินแล้วเขามีห้องละหมาดตั้งเยอะแยะหมดเวลายังไม่หมดก็ละหมาดสิต่อให้เครื่องบินเนี่ยมันไปลงเวลาอัสรีเลยก็รวมละหมาดซะกอซอดยอมเมาะซะมันยังไม่หมดเวลาแล้วก็รวมได้เป็นไรล่ะแต่ถ้าเกิดซูโบนี่แหละอันนี้สำคัญที่สุดซูโบบนเครื่องบินเนี่ยอันนี้ต้องละหมาดเพราะว่าไม่สามารถจะไปรวมที่ไหนได้อั
ันนี้ต้องละหมาดบนเครื่องบินนะครับนะหรือรถไฟก็ได้นะที่มันไม่สามารถจอดได้แต่เมื่อใดที่พาหนะสามารถที่จะจอดได้และจอดหรือพักโดยที่เวลายังไม่หมดไม่อนุญาตให้ละหมาดบนพาหนะนั้นแม้ว่าจะเป็นละหมาดท้ายเวลาก็ตามฉันไปทำอุมเราะห์เนี่ยเจอบ่อยดูเหมือนดีโอ้โหละหมาดบนเครื่องบินเลยฉันก็บอกอ้าวเดี๋ยวเครื่องบินมันก็ลงแล้วก็เดี๋ยวไปละหมาดข้างล่างสิไอคนที่ทำแบบนี้นะละหมาดบนเครื่องบินไม่ซ้อหรอกทำไมไม่ซ้อล่ะเพราะเงื่อนไขคุณไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะคุณสามารถลงไปละหมาดข้างล่างได้มีน้ำละหมาดทุกอย่างคำเป๊ะหมดเลยแต่ไม่ทำนะอันเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานคนที่เรียนศาสนาเนี่ยเขาจะต้องวินิจฉัยก่อนไม่ใช่ว่าพอเห็นช่องในการที่ศาสนาเนี่ยอนุโลมผ่อนผันและจะทำได้เลยเพราะบางอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ผ่อนผันแต่เราเข้าใจว่าผ่อนผันอย่างเช่นเนี้ยการละหมาดบนเครื่องบินในขณะที่เวลามันยังไม่หมดยังสามารถลงไปละหมาดข้างล่างได้ก็ให้เราละหมาดข้างล่างนะหมายถึงละหมาดอะไรไม่ใช่โดดลงไปนะหมายถึงเครื่องบินลงไปก่อนแล้วก็ลงจอดเสร็จแล้วก็ไปละหมาดที่มุซอลลานะที่มัสยิดขอโทษทีที่สนามบินกรณีที่ไม่ต้องหันหน้าไปทางกิบเลาะห์เช่นคนป่วยอย่างที่บอกไปแล้วนะหรือคนที่มีความหวาดกลัวนะหวาดกลัวก็หมายถึงคนที่อยู่ในสงครามนั่นเองนะครับประมาณนี้นะใครที่มีคำถามพี่น้องครับหรืออาจจะถามเรื่องเกี่ยวกับรอมฎอนก็ได้นะถือศีลอดเรียนเชิญนะอัลฮัมดุลิลละเงียบกริบสอนดีเชิญจ้ะย่าข้างหลังเชิญครับโอ้ละหมาดตะรอวีที่บ้านคืออย่างนี้นะย่านะการละหมาดของสตรีที่บ้านเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะมาละหมาดที่มัสยิดก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ที่บ้านน่ะดีคราวนี้การละหมาดที่บ้านเนี่ยละหมาดคนเดียวก็ได้นะคือที่มาถ้ามาซุเราะห์เนี่ยมันมีละหมาดคนเดียวไม่ได้หรอกเพราะก็มีอิหม่ามเมื่อกี้อิหม่ามเขาประกาศแล้วแต่ถ้าละหมาดคนเดียวที่บ้านได้มั้ยได้เป็นไรก็ละหมาดทีละสองมัสนาทีละสองไปคราวนี้สำหรับคนที่อาจจะท่องจำไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะถ้าอ่านก็อ่านแบบต้นสั้นๆคือถ้าเราอยากจะอ่านยาวแล้วเราท่องจำไม่ได้เนี่ยมีมัสอาลาหนึ่งมีมัสอาลาไหนมันว่ามีประเด็นตรงเนี้ยสามารถที่จะดูมุสฮับได้ดูได้เลยนะหมายถึงเราอาจจะมีกุรอานเล่มเล็กๆพอเราละหมาดเสร็จแล้วก็อ่านไปจ๋าฮะอ๋ออันนี้หนักเลยโอ้อันนี้อ่านก็ไม่ดูได้แต่อ่านไม่คล่องอันนี้ไม่เคยเจอมัสอะลานี้ประเด็นนี้ไม่เคยเจออยู่แล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋ออยู่บ้านละหมาดที่บ้านเถอะครับถ้าจะมาละหมาดต้องมาที่มัสยิดนะเพราะเงื่อนไขของการรับรู้เนี่ยมันจะต้องอะไรนะมันจะต้องซอฟต์แบบพี่น้องมันก็เป็นเงื่อนไขในการวางต่อกันคราวนี้สมมุติว่าท่านย่าบอกว่าอาจารย์ฉันอ่านได้แต่ท่องจำซ้อนสั้นๆอย่างนี้ได้ไหมล่ะอัจยะก็อ่านซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเอาเท่าที่สะดวกอ่านซ้ำไปซ้ำมานะและเน้นเรื่องอะไรรุกัวช้าๆรุกัวนานๆสุญูดนานๆ นะส่วนคนที่สามารถจะอ่านคล่องแล้วก็ท่องไม่ได้ก็เปิดดูได้เปิดดูได้แต่ฟัดดูไม่แนะนำนะฟัดดูให้ใช้การท่องจำแต่สมาสุนัตที่ต้องการที่จะการอ่านยาวๆเนี่ยสามารถที่จะเปิดดูได้นะครับอ่ะเรียนเชิญฮะมีหลายภาษาต้องแปลใช่ไหมอ๋ออัจยะถนัดแบบไหนเอาหัวลงไม่ได้นะ
เอาหัวลงไม่ขึ้นเลยนะอ่ะในผมตอบที่ดีกว่านะที่ดีกว่าก็คือเอาหัวเข่าลงเพราะอะไรครับเพราะว่าหัวเข่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับเท้าเวลาลงสุญูดเนี่ยการที่เอาหัวเข่าลงก่อนเนี่ยมันจะง่ายกว่าการเอามือลงเพราะอะไรเพราะมือเนี่ยมันต้องพักลงไปคราวนี้ที่เชคอุไซมีนตอบเนี่ยการที่เอามือลงก่อนเนี่ยเชคบอกว่ามันจะเหมือนกับอูฐเพราะอูฐเนี่ยมันจะเอาขาหน้าลงก่อนแต่มีหะดีษบทนึงเหมือนกันที่บอกว่ามาบีเอามือลงก่อนสรุปก็คือว่าทำได้ทั้งคู่นั่นแหละถ้าคนที่ไม่สามารถที่จะเอาเข่าลงเพราะปวดเข่าเป็นเกาก็เอามือลงนะแต่ถ้าคนที่ปกติโดยทั่วไปนะเราแข็งแรงดีเอาเข่าลงอย่าเอามือลงเอาเข่าลงจะง่ายกว่าโดยเฉพาะคนอย่างตัวใหญ่อย่างฉันเนี่ยถ้าเอามือลงเนี่ยมือมีซนนะก็เอาเข่าลงเนี่ยจะง่ายกว่าค่อยๆเลยนะค่อยๆหย่อนลงไปค่อยๆหย่อนนะพี่น้องนะบางคนตุ้มนี่ก็ตอกเสาเข็มหัวเข่าแตกหมดคืออย่างนี้นะประเด็นอย่างนี้นะถ้าละหมาดเร็วจนกระทั่งขาดความขุ่นชั่วเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าละหมาดเลยแบบนั้นหมายถึงว่าหาเรามาละหมาดคนเดียวจะดีกว่าด้วยซ้ำถ้าละหมาดจะมาแล้วหาความขุ่นชั่วไม่ได้ละหมาดทีต้องขอออกซิเจนทีนึงตามมันไม่ทันเว้ยมันเร็วเหลือเกินเนี่ยฉันบอกเลยเปลี่ยนเลยพี่น้องเปลี่ยนที่เลยละหมาดคนเดียวดีกว่านะคือปกติแล้วมันต้องอ่านฟาดีฮะทันปกติต้องอ่านทันนะแต่ถ้าไอ้แบบกุนวนล้อแบบหายใจรวดเดียวเราปุ๊บอย่างเงี้ยฉันว่านี่ไม่ได้ละไอ้อย่างเงี้ยแนะนำว่าละหมาดคนเดียวดีกว่ากลับไปตามเขาไม่ดีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งมันขาดสมาธิความขุ่นชั่วแล้วก็เหนื่อยเปล่าด้วยแล้วเผลอมันจะไม่ซ้อเราอีกต่างหากนะวันรอว่าลำนะคราวนี้มันก็ดูเราด้วยว่าเราอ่านเร็วเปล่าถ้าเจอพวกเร็วเราก็ต้องอ่านให้ไวหน่อยอย่าช้าก็ต้องตามเขาเนี่ยเลยนะหมดยังจ้าหมดแล้วเนาะเอายังอีกปกปิดเอารอไหมล่ะถ้าปิดเอารอกละหมาดซ้อใช้ได้แค่นั้นแหละมันไม่มีชุดละหมาดจะตายตัวหรอก เพราะเงื่อนไขของมันคือปกปิดเอารอท่านี้สมมตินอนทั้งตะละกงก็ตื่นขึ้นมาก็ละหมาดได้เลยสวยเลยนะคือเงื่อนไขมันก็ปกปิดเอารอชุดที่เราใส่นะมันปกปิดเอารอไหมล่ะก็ปกปิดเอารอก็ละหมาดได้แค่นั้นเองนะครับนะแต่ถ้าเกิดชุดที่เราใส่มันไม่ปกปิดเอารอก็ละหมาดใช้ไม่ได้แค่นั้นเองง่ายมากนะอันนี้เราก็พิจารณาอีกเรื่องนึงคือความเหมาะสมปรากฏว่าชุดที่เราปกปิดเอารอจริงนะแต่บางเหลือเกินชุดนอนแบบไม่ได้นอนเนี่ยอย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมไงก็ต้องให้ชุดมันหนาๆหน่อยนะครับน่าประมาณนี้นะก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนึงนะครับก็หลังที่หม่ำบอกนะหลังรอมฎอนเราก็มาเจอกันมาเรียนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะกลับไปทบทวนนะบทเรียนต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะเริ่มในเรื่องของละหมาดซุนนะห์ต่างๆแบบละเอียดเลยนะพี่น้องจะได้เข้าใจแบบละเอียดพี่น้องนะแล้วก็ได้นำสู่การปฏิบัตินะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์